ไม่เป็นไรค่ะเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวเนี่ยพกเงินเยอะขนาดนี้ต้องระวังนะครับขอบคุณค่ะขอตัวก่อนนะคะนามานานหรือยังอ่ะขอโทษทีนะพอดีฉันเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยน่ะไม่เป็นไรหรอกแกว่าแต่แกเหอะแต่งตัวอะไรของแกเนี่ยไม่ให้เกียรติสถานที่เลยนะถามจริงเหอะมีอายเขาบ้างเหรอเจนแกนี่ไม่พัฒนาการแต่งตัวบ้างเลยนะดูอย่างพวกฉันสิมีทั้งเพชรมีทั้งทองดูแกแต่งตัวสิเครื่องประดับสักชิ้นก็ไม่มีฉันขอโทษด้วยนะฉันไม่รู้ว่าพวกแกจะพาฉันมาร้านใหญ่ขนาดนี้อ่ะช่างเหอะฉันสั่งอาหารไว้แล้วแหละอีกสักพักก็คงจะมากินมากเลยอ่ะเจนแกอยู่บ้านนอกอ่ะคงไม่เคยกินอาหารดีๆแบบนี้สินะนั่นน่ะสิแกอยู่บ้านนอกคงไม่มีอาหารดีๆแบบนี้กินหรอกใช่ฉันอยู่บ้านที่ต่างจังหวัดไม่เคยได้กินอาหารดีๆพวกนี้หรอกเออเจนแกอยู่บ้านนอกเป็นยังไงบ้างสบายดีนะนี่อย่าบอกนะว่าแกยังทำไร่ไถนาอยู่อ่ะฉันก็ทำไร่ทำสวนตามภาษาฉันนั่นแหละพวกแกสองคนทำงานอะไรหรอถึงได้รวยอู้ฟู่ขนาดนี้ฉันเหรอทำธุรกิจส่วนตัวน่ะแกทำธุรกิจอะไรเหรอแนะนำฉันบ้างสิฉันอยากรวยแบบพวกแกน่ะพวกฉันก็ทำธุรกิจหลัก10ล้านน่ะแกคงไม่มีปัญญาหรอกใช่มัวแต่ทำไร่ทำสวนแบบแกเมื่อไหร่จะรู้สักทีถึงว่าจนๆแบบแกถึงไม่มีแฟนกับเขาสักทีพี่โจ้ทานอาหารกันเถอะอาหารเย็นหมดแล้วอ่ะทานซีเจนโหเจนถ้าแกจะตักขนาดเนี้ยนะห่อกลับบ้านด้วยเลยไหมฉันจะเลี้ยงเองน่าสิทำเหมือนคนไม่เคยกินของดีๆที่รักขอโทษนะคะที่ผมมาช้าเสี่ยโอ๊ต
อุ๊ยบังเอิญจังเลยครับคุณนาคุณโจ้ดีค่ะเซียคือพวกฉันสองคนอยากจะมาขอกู้เงินเสียสัก 300,000 นะคะ 300,000 ค่ะแล้วมีอะไรมาค้ำประกันโฉนดที่ดินค่ะเซียที่ดินต่างจังหวัดแบบเนี้ยฉันให้ได้สูงสุดแค่แสนเดียวแสนเดียวเองเหรอครับเสียจะเอาก็เอาถ้าไม่เอาก็กลับไปเอาค่ะเสียแสนเดียวก็แสนเดียวค่ะแล้วรอบนี้จะไปหลอกต้มตุ๋นใครเขาอีกล่ะไม่มีหรอกค่ะเสียคือพวกฉันสองคนนัดเพื่อนกินข้าวอะค่ะงานสร้างภาพเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวฉันไปหยิบเงินให้ค่ะสวัสดีค่ะเสี่ยขอตัวนะคะไปค่ะนี่เจนนี่เป็นแฟนเสี่ยโอ๊ตเหรอคะใช่ครับทำไมเหรอตกใจอะไรกันเหรอครับเปล่าค่ะเอ๊พักนี้คุณสองคนอยู่อู้ฟู่กันยังเลยนะครับว่าแต่เงินที่กู้ผมไปอ่ะเมื่อไหร่จะคืนครับคือว่าผมคิดว่าพวกคุณสองคนคงไม่มีปัญญาจ่ายตอนนี้หรอกเพราะว่าพวกคุณสองคนเอาเงินที่กู้ผมมาไปสร้างภาพเพื่อหลอกเพื่อนคุณว่าพวกคุณเป็นคนรวยที่ผมพูดถูกไหมครับคุณนาคุณโจ้ไม่น่าเชื่อว่าเพื่อนที่ฉันเคยคบตั้งแต่ยังเด็กจะเป็นคนแบบนี้พวกแกสองคนสร้างภาพเพื่อให้ตัวเองดูสูงกว่าฉันถ้าอย่างนั้นฉันจะบอกอะไรให้นะที่ฉันบอกว่าฉันทำไร่ทำสวนที่บ้านฉันทำสวนทุเรียนส่งออกไปต่างประเทศแล้วที่พวกแกเห็นฉันแต่งตัวแบบนี้เนี่ยเพราะฉันไม่คิดว่าการแต่งตัวแบบนี้จะสามารถบอกได้ถึงฐานะว่าใครรวยหรือจนจ่อยเลยอ่ะที่รักครับต้องกลับกันเถอะเราอย่าเสียเวลากับไอ้พวกที่ชอบสร้างภาพแบบนี้ค่ะที่รักน้องคะเช็คบิลค่ะอันนี้นะคะค่าอาหารทั้งหมด 2,500 บาทนะคะฮะ 2,500 พี่โจ้ทำไงดีอ่ะเงินฉันไม่พอ 2,500
พี่ก็ไม่มีเหมือนกันไม่เป็นไรนะค่าอาหารมื้อนี้ฉันเลี้ยงเองเพราะฉันคิดว่าพวกแกสองคนคงไม่มีปัญญาจ่ายหรอกนี่ค่ะไม่ต้องทอนนะคะที่รักผมว่าเรากลับกันเถอะค่ะอ๋อคุณนาครับคุณโจ้ครับคุณสองคนรู้ใช่ไหมครับว่าถ้าคุณสองคนไม่จ่ายหนี้ผมคุณสองคนจะเป็นยังไงไปงานที่รักผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่ผมทำไปเมื่อสักครู่พอดีผมไม่ชอบเห็นใครโดนดูถูกเหยียดหยามไม่ชอบเห็นใครโดนทับถมน่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะยังไงก็ขอบคุณมากนะคะที่ทำให้ฉันได้เห็นท่าแท้ของเพื่อนฉันยินดีครับถ้าอย่างนั้นผมขอตัวก่อนนะครับ